สวัสดีจ้าวันนี้ซาวเรียนชวนเพื่อนกินขนมจีนซาวน้ำปลาหรือว่าข้าวปุ้นซาวน้ำปลาซีซั่นจัดจานแซ่บนัวจ้าผักหอมนี่มีชะอมหอมปอมแล้วก็มีสลัดน้อยนึงจ้าในนี้ก็จะมีผักบุ้งจีนกับชะอมลวกมาลงมือกินกันเลยจ้าวันนี้ขนมจีนซาวน้ำปลาพิเศษจ้ามีเล็บมือนางตีนไก่กุ้งลวกใส่มานำเนาะมาจ้ายุ่มเส้นนำกันลายโพดโผล่คือเกาเส้นแบบมีแต่ซีบักผิกเด้อจ้ะมื้อนี้รสบักผิกคว่ำจ้ะผิกป่นคว่ำใหม่ๆหอมหอมแซ่บๆนำกันจ้าได้ชะอมมาสดๆจ้ะฟ้ากินเมนูนี้เลยแซ่บเล็บมือนางจะแก้เองมีวัตถุดิบยังอยู่ในตู้เย็นเอามาใส่เบิร์ดจับมานี่เฮ็ดอาหารบ่มีหยังตายโตเนาะมีหยังก็ใส่ๆมาปะแต่เฮามักแซ่บปึ๊ดหอมปอมกับงามงามด้วยจ้ะเบิ่งซีซั่นเราจำเผ็ดบ่เผ็ดสุดยอด
ไปกินผักได้จ้ะเมนูนี้ได้กินผักไล่ๆมันก็เจริญอาหารได้เนาะเมนูเส้นส้มตำจะกินยำไหนก็แซ่บเมนูใดมักเมนูใดแซ่บก็กินดูนะจ๊ะอันนี้คือข้าวสวยเศร้าเลยด้วยจ้ะเห็นเศร้าเลยกินละลายแป๊บนึงอย่ามือแรงกินยังไงบ่กินคือเก่าจ้ะบ่เกิน2ชั่วโมงหิวอีกบางคนอาจสิบ่เชื่อเนาะก็คือกินได้หลายคักหลายแน่แท้เมนูเส้นเศร้าเลยมากจ้ะแล้วก็มักกินมาตั้งแต่น้อยๆเนาะร่างกายมันอาจสิปรับโตมานะก็กินได้หลายจ้ะแต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวซาวเลยกินได้บ่หลายสิเน้นกลับเอาร่างกายคนเฮาก็คือกันจ้ะขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของแต่ละคนเนาะ
ว่าสันเขาก็คือสิบมีอันแชมนักกินของประเทศไทยแล้วว้าเนาะก็ย้อนว่ากินเก่งแล้วเนาะถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวได้เนาะความสามารถไพ่มันจ้ะอิ่มแล้วจ้าขอบคุณการติดตามรับชมไปพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า